สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องาาาราคาวาลของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไบข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับ3ลิงก์ด้านล่างนะครับ Facebook ช่อง YouTube นดครับแล้วก็เชียร์มาศาสใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ มากันที่เรื่องแรกนะครับก็โยงไปในส่วนของสถิติที่น่าสนใจของอิลิคเทนฮารกับทางอาจ็นะครับซึ่งเทนฮาเนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายครับเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเทนฮารกําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอย่างหนักน,นะครับซึ่งหลายๆสื่อก็เล่นไปในทิศทางเดียวกันว่ามีโอกาสมาเป็นกุนซือคนต่อไปของแมนยูคนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ร้ออร์เซ็นตะต้องบอกองนั้นก่อนเพราะว่าแมนยูกําลัง มีการให้สัมภาษณ์หรือว่า,อามีการพูดคุยแล้วกันกับอีกหลายคุณซื้อที่อยู่ในความสนใจของทางสโมสรด้วยเทนฮาร์ ten คือตัวเต็งแล้วกันต้องเข้าใจแบบนั้นนะครับซึ่งทีเนี้ยสถิติที่น่าสนใจของเทนฮาร์ในตอนที่เขาคุมอาแจกเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันมาลุยกันดีกว่านะครับสำหรับสถิติเ,เรื่องแรกครับเอลิเทนฮาร์คุมอาแจ็ค207นัด เนทังเนี่ยพาทีมคว้าชนะ1น0่งร้ยนัดนะครับเสมอ26นัดแพ้28นัดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาคิดเรื่องของค่าเฉลีย่ยเรทชนะได้เป็น73.9%ด้วยกันนะครับแล้วก็เก็บแต้มได้เฉลี่ยนัดละ2.34แต้มนะครับส่วนสถิติที่2ครับอาแจากเนี่ยกดประตูใส่คู่แข่งไปแล้ว570ประตูนะครับจาก207นัด เฉลี่ยนัดละ2.75ประตูนะครับและถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยิงประตู174ประตูครับเฉลี่ยนัดละ0.84ประตูด้วยกันนะครับ่วนสถิติที่3เนี่ยอาแจากในยุข,ของเทนฮากยิงประตูได้5ลูกหรือมากกว่าได้มากถึง37นัดครับซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยได้ว่าพวกเขาเนี่ยยิงได้5ประตูในทุกๆ5.6นัดเลยทีเดียวนะครับส่วนเรนที่สี่เนี่ยช,ชนะด้วยผลสกอร์ที่ขาดลอยที่สุดของอาแจาก ในยุคของเทนทากเนี่ยเป็นเกมในลีกนะครับนะัดที่ถล่มเฟนโล13-0นะครับเมื่อเดือนตุลาคมปี2020ตามด้วยเกมในลีกที่เอาชนะคัมบูไปได้9-0นะครับแล้วก็เอาชนะเอ็กเซลเซอย9-0นะครับซึ่งมันเป็นเกมในดัตคัพนะฮะนะนี่คือประตูที่อาแจากนยุคของเทนทากเนี่ยยิงได้มากที่สุดยิงแบบถล่มทลายเลยนะครับ เรื่องที่5ครับอาแจกเนี่ยม่ได้แชมป์ลีกดัตนาน3ปีครับก่อนหน้าที่เทนทารเนี่ยจะเข้ามานะจนกระทั่งเทนทารเข้ามาคุมทีมเมื่อปี27 1พนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้แชมป์ลีกมาครอบครอง2ครั้งแถมยังรั้าตำแหน่งจ่าฝูงนะครับในช่วงซีซั่น2019จนถึง2020นะครับซึ่งในช่วงซีซั่นนั้นเนี่ยมีการยกเลิกไปเพราะว่ามีโควิด1 9เล่นงานนะครับโดยอาร์แจกเนี่ยเก็บได้56แต้ม จากการลงสนาม25นัดด้วยกันนะครับเท่ากับเอลเซนอักมาซึ่งซึ่งสุดท้ายเนี่ยมีผลต่างประตูดได้เสียเป็นรองนั่นเองนะครับสถิตีตีต่อมาครับสถิีติที่6ครับเทนฮากเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นโค้ชคนที่2องของอาแจ็กที่ได้รับรางวัลไรนุสมิเชลล์ออวอร์ดนะครับซึ่งมอบให้เป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของลีคอนแลนด์นั่นเองส่วนสถิติที่7เนี่ยเรามาดูเรื่องของเกี่ยวกับการซื้อนักเตะกันบ้างนะครับซื้อขาดนักเตะเทนฮางเนี่ยนับตั้งแต่เข้ามมมาคุที เขาทำให้ทีมเนี่ยมีกําไรสูงถึง167.26ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีเพียงแค่ครั้งเดียวที่เส้นสัญญานั้งต่ดที่มีราคาเกิน20ล้านปอนด์ก็คือเซมบัสเตียนอันแลนะครับ20.25ล้านปอนด์ได้แล้วก็สถิติที่8ครับในชน่วงซีซั่น2018จถึง2019เทนฮากเป็นกุนซือคนแรกของอาแจ็คครับที่พาทีมเข้าสู่รอบตัดเชือกถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกครับ นับตั้งแต่ลุยฟานเกาเนี่ยทำสำเร็จในช่วงซีซั่น1996จนถึง97นะครับส่วนสถิติที่9ครับถึงแม้ว่าอาแจกเนี่ยจะต้องเจอทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดยูเวนตุสเลี้ยวภูครับแต่ว่าเทนหาเนี่ยคุมทีมแพ้ในเกมเยือนทั่ว UCL เพียงแค่นัดเดียวครับจาก16นัดจากผลงานชนะ10นัดแล้วก็เสมอ5นัดครับโดยพวกเขาเนี่ยบุกไปแพ้หงแดง1-0ในรอบแบ่งกลุ่มซีซั่น2020จนถึง21นั่นเองนะครับส่วนสถิติ ที่10นะครับสถิติโดยรวมของเขาเนี่ยใน UCL เป็นการคุมทีมคว้าชนะ17นัดครับเสมอ7แพ้8ครับจากจำนวน32นัดโดยอาแจกเนี่ยก็ยิงประตูดได้ทั้งหมด63ประตูแล้วก็เสีย34ประตูด้วยกันนะครับส่วนสถิติสุดท้ายเนี่ยในช่วงซีซั่น2021จนถึง22อาแจกของเทนฮากเป็นเพียง1ใน10สโมสรที่กำชัยชนะทุกนัดในเกม UCL รอบแบ่งกลุ่มของซีซั่นเดียวกัน เช่นเดียวกับลิเวอร์พูลครับถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีสปอร์ติ้งลิสบอนดอทมูนเบซิตัสเป็นทีมร่วมกลุ่มก็าตามนะครับแต่ผลงานยิงได้มากถึง20ประตูแล้วก็เสียไปเพียงแค่5ประตูจาก6นัดเหนือกว่าลิเวอร์พูลที่ยิงได้17ประตูครับแล้วก็เสีย6ประตูแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอาแจากก็ต้องร่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในการแพ้เบนฟิก้านั่นเองนะครับอโอเคประมาณนี้ส่วนเรื่องราวต่อมาอีกนะครับก็โยงมาที่เทนฮากนี่แหละ ซึ่งมันมีรายงกระดอกมาจากมาเซลฟานเดอร์ครานนะครับกูรูทางฝั่งลีคอนแลนด์นะครับวงการฟุตบอลฮอลแลนด์ Holland, เนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสกายสปอร์ตนะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยที่เป็นสื่อชื่อดังนะครับซึ่งฟานเดอร์ครานเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วทางเอลิเทนฮาร์กเนี่ยภาพรวมเนี่ยมีหลายๆทีมให้ความสนใจนะ ไม่ใช่เพียงแต่แมนเชสเตอร์เต่นะครับซึ่งโอเคแมนยูเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจเอลิกเทนฮาเท่านั้นนะครับจริงๆมันมีอีก2ทีมชั้นนําในโยุโรปที่ให้ความสนใจเอลิกเทนฮาด้วยซึ่งชอยเนี่ยถือว่าเป็นสโมสรที่ เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสคว้าแชมป์ในประเทศของตนทั้งสิ้นทั้งนั้นนะครับซึ่งก็เอาพูดกันง่ายๆครับว่ามันเป็นทีมระดับท็อปของยุโรปอะที่ให้ความสนใจเทนฮากเช่นเดียวกันกันกนกบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดได้ว่าถ้าเกิดแมนยูยังคิดช้ายังไม่รีบเร่งการทาบทามเนี่ยก็อาจจะพลาด,ดเรื่องของการดึงตัวเอลิเทนฮากมาคุม United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีโอกาสไปไปได้เหมือนกันนะครับ อ่ะนี่คือเรื่องราวของเทนฮาร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้จัดการทีมนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีการโยงกันไปตามรายงานจาก Daily e อ็กเพ s สนะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่าการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทีมชาติอินเลีเนี่ยแพ้ทีมชาติมาซิโดเนียเหนือศูนประตูตอนหนึ่งนะครับทำให้ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็มันจะมีผลกระทบต่อโรเบโตมาชินีด้วยเรื่องของการคุมทัพทีนี้ก็ย้อนกลับไปว่าแมนยูเนี่ยเคยให้ความสนใจมาชินีมาก่อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแฟนบอลก็ยังให้ความสําคัญไปที่เอลิเทนฮากนดครับถึงแม้ว,ว่าจะมีโอกาสไปดึงมาชินีมาก็ตับนะครับขณะที่มุมมองของริโอฟินาเนี่ยนะฮะก็ได้มีการคอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่า แมนยูเนี่ยต้องพิจารณาให้มันรอบคอบนะครับในการตัดสินใจแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับซึ่งถือว่ามันมีนมความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะในเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดแมนยูพลาดอีกเนี่ยแมนยูก็ยิ่งแต่ห่างเรื่องของการประสบความสำเร็จไปแบบเรื่อยๆแล้วก็อาจจะจางหายแบบระยะยาวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้มข้นในเรื่องของการหาผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับส่วนเรื่องของไมคคาดัดฟอร์ดกันบ้างนะครับก็ตามรยายงานออกมาจาก e s p n ีเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่า การที่รรดฟอร์ดไม่ได้ถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นเรื่องดีอีกรูปแบบหนึ่งให้กับเจ้าตัวนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้มีการเตรียมสภาพร่างกายในโปรแกรมในลีกต่อไปหรือว่าโปรแกรมในสโมสรนั่นแหละนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยก็ ในช่วงนี้มีการฝึกซ้อมก็จะมาฟื้นฟูรเ,เรื่องนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของสภาพร่างกายที่อาจจะฟิตแบบไม่ร้อเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการฟื้นฟูในช่วงเวลานี้นะครับช่วงที่สโมสรอนเนี่ยไม่มีโปรแกรมการแข่งขันหรือว่าเป็นช่วงพักเบรกทีมชาตินั่นเองนะครับส่วนข่าวกว็สิบทิ้งท้ายกันครับก็มีรายงานกันออกมาจากสื่อสเปนนะครับก็มีการระบุเรื่องของโนอรนัลโดาโคแบบต่อเนอื่องเหมือนกันนะฮะซึ่งทางสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ตเนี่ยยินดีที่จะ ยื่นค่าเหนื่อยอยู่ที่5.3ล้านปอนด์ต่อปีมากกว่าบาร์เซโลนาที่ยื่นให้2เท่าครับเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้โรนัลราโคเนี่ยเลือกย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับก็เข้ามาแบบรายวันเลยนะสำหรับโรนัลราโคเรื่องของการย้ายทีมนะครับแล้วก็แนวรับอีกคนหนึ่งที่แมนยูกำลังมีข่าวเช่นเดียวกันก็คือมาริโออันคันยีนะครับอันคันยีเนี่ยก็เป็นแนวรับของทางดอทมุลที่สัญญาไม่คืบหน้าค,คล้ายๆกับ โรนัลาโคเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสย้ายทีมสุงนะครับราคาในช่วงตลาดช่วงซัมเมอร์เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ10จนถึง20ล้านปอนด์นะครับซึ่งนักเตะก็มีแววว่าจะย้ายทีมด้วยนะครับแมนยูก็มีข่าวให้ความสนใจแบบต่อเน,นื่องเช่นเดียวกันนะฮะก็เป็น2แนวรับที่ตอนนี้กระแสแรงมากๆกับแมนยูนะครับส่วนขว่าวก็สิบน,นะครับก็โยงมาที่เบโดเนโตครับซึ่งแมนยูเนี่ย อาจจะมีการร่วมแย่งชิงเบรโดเนโตกับทางเปเช่ในช่วงซัมเมอร์นะซึ่งราคาค่าตัวของเบรโดเนโตเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับตามรายงานกันออกมานะครับก็ตอนนี้เขายกให้เปเช่เป็นตัวเต็งนะเพราะว่าเปเช่เนี่ยติดตามความคืบหน้าติดตามสถานการณ์ของเนโตมานานละส่วนแมนยูเนี่ยเคยมีข่าวนะครับแต่ว่ามันนานมาแล้วนะครับนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวแหละแต่คือข่าวมันบางไปนะครับในช่วงหลังมานนี้นะก็ รอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเ้องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ